โจกคดีเมียฉกทองตั้มคดีอมเงินลูกความความจริงวันนี้ของชาวหวานเจี๊ยบเป็นที่รับทราบกันดีว่าบิ๊กโจกพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในฐานะนายกับลูกน้องทว่าณเวลานี้ทั้งสองคนคงต้องช่วยตัวเองกันแล้วเพราะมีคดีความใหญ่ที่ต้องผเผชิญในห่วงระยะเวลาไล่เรียกกันสําหรับพี่โจกหลังข่าวคราวเงียบหายไประยะหนึ่งก็กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นเรื่องของมาดามกุ๊บกิฟด็อกเตอร์ซิรินัดดาหักพานภรรยาสุดที่รักที่ผู้เสียหายคือนางสาวธนฐายอดเยี่ยมอายุ50ปีอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์นางสาวธนฐาได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจพระขนงเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมากล่าวหามาดามกุ๊บกิฟตลักทรัพย์เป็นทองคำรูปพรรณหนัก120บาทมูลค่าประมาณ5ล้านบาท ไปจากห้องพักเลขที่8ทับ125ชั้น7กรีนคอนโดในซอยสุขุมวิท101เหตุเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าได้ลืมกระเป๋าถือสีดำเป็นนาฬิกาหรูสองเรือนแล้วมีเอกสารสำคัญเช่นใบขายทองการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆก่อนแจ้งความนางสาวธนถาพยายามทวงถามเพื่อขอคืนทรัพย์สินจะได้เลิกแล้วกันไปแต่คู่กรณีไม่ยอมพูดคุยแถมตัดการติดต่อทุกช่องทาง แถมเมื่อมีการสอบถามไปทางบิ๊กโจ๊กหวังว่าจะให้ช่วยเคลียร์ให้แต่ก็ถูกบอกปัดว่าเป็นเรื่องของเมียตัวเองไม่รับรู้ด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาศาลได้อนุมัติหมายจับซึ่งนางสิรินัดดาได้เดินทางพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายจับพร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามและกล่าวเพียงว่าเรื่องอะไรที่เสียหายจะมอบหมายให้กับทนายเป็นคนจัดการก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกไปสู้คดีขณะที่น้องตั้มตกเป็นข่าวเช้าอีกครั้งเมื่ออยู่ๆทนายคนดังได้มาออก รายการโหนกระแสเมื่อวันที่23ตุลาคมพร้อมกับตอบคำถามถึงความร่ำรวยของตัวเองโดยบอกว่านอกจากรายได้ของบริษัทประมาณ20ล้านบาทในแต่ละปีแล้วยังมีรายได้ที่ได้มาโดยสเสนหาจากลูกความที่เป็นมหาเศรษฐีซึ่งอยู่ต่างประเทศว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาจากเดือนละ3 0 0นบาทต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นให้ทุน2ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านบาทและเรื่องก็ถูกเฉลยออกมาเพราะเมื่อเร็วๆนี้นางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศนักธุรกิจที่มีกิจาการในต่างประเทศและไทย ได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกที่สถานีตำรวจภูธรนปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อนายสิทธาในข้อหาช้อกงเงินจำนวน70ล้านบาทเรื่องมีอยู่ว่าปลายปี2565ต่อเนื่องต้นปี2566นายสิทธามาบอกกับผู้เสียหายว่าได้รับโคตา้าสลากกินแบ่งมาจากผู้ใหญ่ที่นับถือให้มาจำหน่ายทางออนไลน์ซึ่งนักธุรกิจสาวหลังจากพิจารณาก็ตอบตกลงและให้ทนายตั้มไปดำเนินการกระทั่งมีการโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีของทนายตั้ม เป็นจำนวน71ล้านบาทเศษทว่าไม่ได้มีความคืบหน้าให้เห็นผู้เสียหายได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริษ,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 ษัทสิธาลอเฟิร์มเป็นที่ปรึกษาและแจ้งความในที่สุดคำถามถัดมามีอยู่ว่าจตุพรอ,อุบลเลิศคือใครหากยังจำกันได้จตุพรอ,อุบลเลิศหรือที่ทนายตั้มเรียกว่าพี่อ้อยเคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นปี2566โดยนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตั้งคำถามถึงทนายตั้มว่าไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเสื้อผ้าบ้านพักอาศัย อันรูราของทนายตั้มนั้นได้แต่ใดมาทนายตั้มจึงไปอ้อนวอนพี่อ้อยจตุพรให้ออกมาถแถลงข่าวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566พร้อมกันเพื่อตอบคำถามถ,ามถึงความอู้ฟูของทนายตั้มงานนี้ทั้งพี่โจกและน้องตั้มคงต้องต่อสู้คดีกันแบบยาวๆเพราะเห็นได้ชัดว่าคู่ความของทั้งสองคนเอาจริงและไม่มีประนีประนอมยอมความอย่างแน่นอน